ก็บข้อสอบนะครับเขาสอบได้เท่าไรเขาสอบวิชาอะไรเด็กทำคะแนนได้เท่าไรเขาจะเอาคะแนนมาออกเองข้อ11เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปีนะครับซึ่งลงนามเมื่อวันที่11มกราคม2561นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ดูในรายละเอียดในเอกสารที่แนบนะครับเอกสารเล็กหนึ่งซึ่งในคำสั่งปริยัติเวทีเจ้าหน้าที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานนะครับเรียกว่าผู้แทนพระพุทธศาสนาพ.ศ. 2550นะครับก็ขออนุญาตต่อเลยนะครับเป็นการศึกษาจากเอกสารได้ครับผู้ส่งตัววุฒินะครับหมายเลข26ในขวดเลยเป็นที่มาที่มาคุยกับคุณเจ้าว่าของการที่จะขอใช้งบส่วนที่เหลือแล้วก็เป็นการประชุมวันนี้นอกจากไปก่อนในโรงเรียนเนี่ยเอามาพบกับผู้บริหารหรือบอกทางโรงเรียนเลยว่าต่อไปหลังจากประชุมแล้วเนี่ยพระรูปนี้ไปจะได้เข้าไปทำงานจะให้มันสอดคล้องยิ่งขึ้นแล้วก็ประเด็นจะเป็นการประชุมวันนี้นอกจากวาระปกติแล้วจะเก็บข้อสอบนะครับเขาสอบได้เท่าไรเขาสอบวิชาอะไรบอกทางโรงเรียนเลยว่าต่อไปหลังจากประชุมแล้วเนี่ยพระรูปใดถ้าคืออาจจะต้องให้ตอนแบบคนมาเรียน